ยังโสดสนิทด็อกเตอร์ป้ายแดงขวัญลุ้นอนาคตลงเล่นการเมืองโสดนานเพราะตั้งสแตนดาร์ดผู้ชายสูงตำนานแฮชแท็กดังขวัญรักโรงเรียนสารต่อด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนางเอกหน้าแขกขวัญอุษามณีจุดพลุฉลองตำแหน่งด็อกเตอร์จบการศึกษาปริญญาด้านการเมืองเรียบร้อยแล้วงานนี้ตั้งโต๊ะเคลียร์ผ่านรายการดังต้นหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาถึงเส้นทางอนาคตที่แววว่ามีลุ้นลงสนามการเมืองร่วมไปถึงเรื่องหัวใจที่ร้องเพลงโสดมานานแสนนานขอแสดงความยินดีกับด็อกเตอร์ป้ายแดงซุ่มเรียนมาได้พักใหญ่ขวัญจบปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์จะรับช่วงปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีที่เลือกเรียนเพราะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ขวัญไม่มีความรู้เลยเพราะที่ผ่านมาปริญญาตรีปริญญาโทที่ผ่านมาขวัญเรียนนิเทศและก็บริหารธุรกิจและพอมาปริญญาเอกหนูเลยคิดว่าควรจะเรียนรู้อะไรที่ลึกขึ้นแล้วตรงกับช่วงอายุขวัญตอนนี้ถือว่าเป็นวัยกลางคนแล้วอายุเลข36อะไรที่เป็นบรรทัดฐานเราเพื่อในอนาคตขวัญจะเอาชีวิตขวัญการเป็นคนสาธารณะไปสร้างมูลค่าและประโยชน์ต่อสังคมได้โดยใช้ความรู้ที่เราได้ศึกษาหรือเรียนเพิ่มเลยเป็นเหตุผลที่เราเลือกเรียนแบ่งเวลาไปเรียนตอนไหนเพราะเห็นทำงานหนักตลอดเลยขวัญใช้เวลา 4-5 ปีที่เรียนใช้เวลาทุกเวลาชีวิตขวัญกำหนดอะไรไม่ได้ตื่นขึ้นมามีอะไรที่ต้องรันเวลาไปเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงเวลาไหนว่างก็จะแบ่งเวลาไปเรียนโชคดีที่ขวัญมีพนักงานที่ดีในการช่วยดูแลธุรกิจและมีรุ่นพี่ที่ดีที่ช่วยเหลือในการเรียนอย่างรุ่นพี่ที่เรียนปริญญาเอกด้วยกันทุกคนไม่มีใครทำอาชีพเดียวทุกคนยุ่งหมดทุกคนก็จะสรรเวลาเพื่อจะได้มีความรู้เรียนมาด้านนี้มีแผนคิดว่าจะเล่นการเมืองใหม่ตอนนี้ยังไม่เล่นการเมืองค่ะแต่ในอนาคตขวัญไม่ทราบแต่ขวัญรู้แค่ว่าการเป็นขวัญอุษามณีคือการโตมากับแฟนคลับเราโตมากับประชาชนวันหนึ่งถึงอายุที่เราสามารถตอบแทนสังคมได้มันก็สามารถจะหยิบจับและทำได้เลยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถามถึงเรื่องหัวใจตอนนี้โสดหรือเปล่าโสดก็คือขวัญเลือกที่จะมีความรักเหมือนที่พ่อมอบให้กับแม่หรือคุณแม่มอบให้คุณพ่อคือเวลาคนที่เข้ามาขวัญขอบคุณสำหรับมิตรภาพดีๆความเอ็นดูความเมตตาเราก็รู้สึกซาบซึ้งใจแต่ในปัจจุบันเรายังไม่เจอรักบริสุทธิ์ 100% ที่โสดเพราะเป็นคนเลือกเยอะหรือเปล่าไม่เยอะเลยหนูอยากมีแฟนมากทุกวันนี้คิดย้อนกลับไปคือเราก็รู้สึกผิดนะที่ไม่เชื่อใจเขาตั้งสแตนดาร์ดสูงไปแต่ทุกสิ่งก็ต้องเคารพในส่วนที่เราตัดสินใจการใช้ชีวิตหรือสิ่งที่เราเลือกแต่สุดท้ายคนไหนเขาเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะรอดูไม่ไว้ใจข้อแม้กำแพงตั้งสูงแต่ถ้าเขาเป็นของเรายังไงเขาก็อยู่รอเรา